กราบอาราธนาพระเถรานุเถระในชุดที่สองนะครับขึ้นสู่อัตสงขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองเจ้าวาดวัดลำเปิงตะโปธารามทอดผ้าไตรบังสุคุณชุดที่สองน้อมกราบอาราธนาครับสำหรับวัดลำเปิงตะโปธารามโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตน์นั้นได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลบูชาพระเดชพระคุณในวาระ100ปีชาตการพระเดชพระคุณเป็นผู้แทนของคณะศิษยานุศิษย์ทอดผ้าไตรบังสุคุณในชุดที่สองกราบอาราธนาพระเถรานุเถระชุดที่สองพิจารณาผ้าไตรบังสุคุณครับอนิจจาวัตสังหาราอุปนทุยธรรมินูนอุปชิตวานิรุชันติเตสังหูปสโมสุโคกัปปิยพันธ์ในชุดที่สองขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมสิบท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ได้น้อมถวายกัปปิยพันธ์ในชุดที่สอง 1. คุณสุพรปณิธานสิริกุล 2. คุณตวงพรชุนหะชัชวานกุล 3. คุณโสพลประยุทธพงศ์ 4. คุณธงชัยรอดนิกร 5.แม่ชีทองสุขนามเจษี 6. คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้ว 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปิณฑยา 8. พลตำรวจตรีประชารัตนพันธ์ 9. คุณชลิดาสีหาวัฒน์ 10. คุณปลายฟ้าเอี่ยมอภิชาติขอเจริญพรเรียนเชิญ10ท่านน้อมถวายกัปปิยพันธ์แด่พระเถรานุเถระในชุดที่2รูปที่1คุณสุพรปณิธานสิริกุล2คุณตวงพรชุนหะชัชวานกุล3คุณโสพลประยุทธพงศ์4คุณธงชัยรอดนิกร5แม่ชีทองสุขนามเจ็ดสี6คุณเชิดพงศ์กิ่วแก้ว7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปิณฑยา8พลตำรวจตรีประชารัตนพันธ์9คุณชลิดาสีหาวัฒน์10คุณปลายฟ้าเยี่ยมอภิชาติอ
สาธุสาธุสาธุเรียนเชิญคุณโยมได้กลับที่นั่งรับรองเดิมกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระในชุดที่สองนะครับชุดที่สองจะตั้งแต่ชุดที่สองจะไม่อนุโมทนากถานะครับลำดับต่อไปเป็นชุดที่สามกล่าวขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระชยาพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ในนามคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทอดพระไตรบังสุคุณชุดที่สามเบื้องหน้าสรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่กล่าวขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ทอดพระไตรบังสุคุณชุดที่สามขอกราบอาราธนาครับน้อมกราบอาราธนาหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระประชานาถมุนีทอดพระไตรบังสุคุณ10ไตรในชุดที่3นะครับสังฆาลาปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติสังมูปัสโมสุโขวางข้างนะครับกราบอาราธนาพระเถระชุดที่3ขึ้นสู่อัตสงนะครับกราบอาราธนาพระเถระชุดที่3ขึ้นสู่อัตสงนะครับพระเถระตั้งแต่ชุดที่3จะพิจารณาผ้าไตรบังสุคุณเบื้องหน้าสรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับเมื่อพิจารณาผ้าแล้วกราบอาราธนาขึ้นสู่อัตสงเพื่อจะน้อมถวายกัปปิยพันธ์นะครับขออยากเก็บก่อนครับชุดที่3ขอเจริญพรเรียนเชิญคณะแม่ชีตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้1ท่านแม่ชีกนกศรีสิทธิชัย2ท่านแม่ชีพ่องพันธ์ล่องทอง3แม่ชีจิตราวิมลสุรวิยานนท์4แม่ชีวรรณาพลัง5แม่ชีวาสนายิ่งยงสกุล6แม่ชีนลักษณ์พูดปุ่นสกุล7แม่ชีธัญวรัตน์สิริสายพิรุณ8แม่ชีภคณากิติคุณ
9แม่ชีพรปวีเนียมสุวรรณและ10แม่ชีอัจฉราบุริมจิตขอเจริญพรเรียนเชิญ10ท่านน้อมถวายกับปิยพันธ์ในชุดที่3กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมพระเถรานุเถระชุดที่3นะครับอนุโมทนาขอบคุณคณะแม่ชีเรียนเชิญกลับที่นั่งรับรองเดิมในชุดที่3จะไม่อนุโมทนากถานะครับชุดที่4ขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารทอดผ้าไตรบังสุคุณจำนวน10ไตรขอกราบอาราธนาครับมันจะได้ขึ้นสะดวกนะอานิจจวัฏสังขารลาอุปาทาวายาธรรมิโนอุปาสิตวานิโรสันติเตสังอุปาสมุสุโขกราบอาราธนาพระเถระในชุดที่4ขึ้นสู่อัตสงฆ์นะครับกราบอาราธนาพระเถระในชุดที่4ขึ้นสู่อัตสงฆ์ขอเจริญพรเรียนเชิญข
ขอเจริญพรเรียนเชิญผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ในชุดที่4หนึ่งเรียนเชิญคุณวรชาติคูหิรัญญรัตน์สองเรียนเชิญคุณระวีรัตน์คูหิรัญญรัตน์สามเรียนเชิญคุณสำราญพลอยชิดกุลสี่คุณอาจรินีพลอยชิดกุลห้าคุณภักขพิญญาธรรมธาทองหกคุณยุวดีโพทองสุนันเจ็ดคุณแม่กมลวันบริสุทธนารักษ์8คุณแม่วันเพ็ญบุญยประยูนขอเรียนเชิญ8ท่านนะครับรูปที่1คุณวรชาติคูหิรัญญรัตน์รูปที่2คุณระวีรัตน์คูหิรัญญรัตน์รูปที่3คุณสำราญพลอยชิดกุลรูปที่4คุณอาจารินีพลอยชิดกุลรูปที่5คุณภักขพิญญาธรรมธาทองรูปที่6คุณยุวดีโพทองสุนันรูปที่7คุณแม่กมลวันบริสุทธิ์ธนารักษ์และรูปที่8คุณแม่วันเพ็ญบุญยประยูนพร้อมแล้วเรียนเชิญถวายพร้อมกันสาธุเรียนเชิญคุณโยมได้กลับที่นั่งรับรองเดิมครับขอบพระคุณพระเถรานุเถระในชุดที่4นี้นะครับในลำดับต่อไปจะขออนุญาตพระเถรานุเถระที่สลับลำดับก่อนนะครับเนื่องจากการปล่อยลำดับนั้นเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยทำให้ชุดแต่ละชุดจะผสมปนเปกันในโอกาสนี้กล่าวจะขอโอกาสพระเถระในชุดที่สลับก่อนนะครับกราบอารัธนา10รูปที่สลับลำดับในแถวที่1นะครับกราบอารัธนาพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรนะครับThank you.
นิจาวัตสังขาราอุปัฏฐวยธรรมิโนรูปัจจิตวานิโรชันติเตสังอุปสัมโมสุโขกราบอาราธนาพระเถระชุดนี้ขึ้นสู่อัสสงฆ์นะครับขอเจริญพรเรียนเชิญผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศจำนวน10ท่านทอดพระไตรบังสุคุณดังนี้รูปที่1และรูปที่2เรียนเชิญคุณแคทเธอรีนจินดาพรรูปที่3เรียนเชิญคุณแอนดี้รูปที่4เรียนเชิญคุณแอนตันรูปที่5เรียนเชิญท่านแม่ชีจูเลียรูปที่6เรียนเชิญคุณจูเลียรูปที่7เรียนเชิญคุณลีโอรูปที่8เรียนเชิญคุณอิดานรูปที่9เรียนเชิญคุณยูนิตและรูปที่10เรียนเชิญคุณลิเยขอเจริญพรเรียนเชิญโยคีผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ9ท่านน้อมถวายกัปปิยพันธ์คุณแคทเธอรีนถวายพระสงฆ์รูปที่1และรูปที่2อีก8ท่านน้อมถวายพระสงฆ์รูปที่3จนถึงรูปที่10นะครับสำหรับพระเถระในชุดนี้จะไม่อนุโมทนากถาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อโยคีผู้ปฏิบัติธรรมน้อมถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาขอบคุณคณะโยคีผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศและกราบขอบพระคุณพระเถระในชุดนี้นะครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ทอดพระไตรบังสุคุณดังนี้เรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลเรียนเชิญคุณตวงพรชุนหะชัชวานกุลเรียนเชิญคุณโสพลประยุทธพงศ์เรียนเชิญคุณธงชัยรอดนิกรเรียนเชิญคุณพ่อแม็กแม่ยอดเกรเกอร์เรียนเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปิณฑยาเรียนเชิญพลตำรวจตรีประชารัตนพันธ์เรียนเชิญคุณชลิดาศรีหาวัฒ
และเรียนเชิญคุณปลายฟ้าเอี่ยมอภิชาติทอดผ้าไตรบังสุคุณในชุดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านที่หนึ่งคุณสุพรปณิธานสิริคุณท่านที่สองคุณตวงพรชุนหะชัชวานกุลท่านที่สามคุณโสพลประยุทธพงศ์ท่านที่สี่คุณธงชัยรอดนิกรท่านที่ห้าคุณพ่อแม็กแม่ยอดเกรเกอร์ท่านที่หกคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วท่านที่เจ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาท่านที่แปดพลตำรวจตรีประชารัตนพันธ์ท่านที่เก้าคุณชลิดาสีหาวัตรและท่านที่สิบคุณปลายฟ้าเยี่ยมอภิชาติเรียนเชิญได้ทอดพระไตรบังสุคุณเรียนเชิญได้กลับที่นั่งรับรองเดิมกราบอาราธนาพระเถระในชุดนี้นะครับจาวัตสังฆาลาปาทวายธรรมิโนโมปาสิวาโยสันเตเตสังโฆปัสสะโมสุโขอาราธนาพระเถระชุดนี้ขึ้นสู่อาสงฆ์นะครับสำหรับกัปปิยพันธ์นั้นมีหนังสือคลังปริยัตินะครับหนังสือคลังปริยัตินั้นทางคณะศิษยานุศิษย์จะส่งถวายพระเถระตามที่อยู่ที่พระเถระระบุไว้ให้นะครับหนังสือจะตามส่งไปทีหลังกัปปิยพันธ์ในส่วนเบื้องต้นจะมีเท่านี้นะครับส่วนหนังสือจะส่งไปถวายที่วัดนะครับหนังสือคลังปริยัตินั้นเป็นหนังสือที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะอ่านทุกวันในตอนเช้านะครับในโอกาสนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญส่วนข้าราชการและคณะกรรมการวัดผู้แทนดังนี้ท่านที่หนึ่งเรียนเชิญท่านยุทธพงษ์ชัยสอนท่านนายอำเภอจอมทองท่านที่สองผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมนเทียนกูคำมีท่านที่สามท่านกิตติยพันธ์ปั่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทองท่านที่สี่คุณแม่แสงจันทร์เสวกะอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตากท่านที่5คุณพ่อกิจจายชัยอาจท่านที่6คุณพ่อประเสริฐแสนสุรินวยาวัจกรท่านที่7คุณพ่อวสันต์ชัยวงศ์หวั่นทอกท่านที่8คุณแม่โสภาชัยยสุท่านที่9แม่หลวงเพ็ญจันทร์แสนสามกองและท่านที่10คุณจันดีสังขรักษ์ขอเจริญพรเรียนเชิญทั้ง10ท่านในนามคณะศิษยานุศิษย์ส่วนราชการคณะกรรมการวัดถวายกัปปิยพันธ์แด่พระเถระในชุดนี้นะครับเรียนเชิญท่านมนเทียนคูคำมีได้ถวายรูปที่หนึ่งแทนท่านนายอำเภอจอมทองด้วยนะครับขยับ
รูปที่หนึ่งท่านมนเทียนครูคำมีและถวายแทนท่านอำเภอจอมทองนะครับขออนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการคณะกรรมการวัดและกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเถระในชุดนี้นะครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญคณะแม่ชีเป็นผู้แทนทอดผ้าไตรบังสุกุลดังนี้ท่านที่หนึ่งท่านแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยท่านที่สองแม่ชีพ่องพันธ์ล่องทองท่านที่สามแม่ชีจิตราพิมลสุรวิยานนท์ท่านที่สี่แม่ชีวรรณาพลังท่านที่ห้าแม่ชีวาสนายิ่งยงสกุลท่านที่หกแม่ชีนลักษ์พูดปุ่นสกุลท่านที่เจ็ดแม่ชีธัญวรัตน์สิริสายพิรุณท่านที่8แม่ชีพัคนากิติคุณท่านที่9แม่ชีพรปวีเนียมสุวรรณและท่านที่10แม่ชีอัชราบุริมจิตขอเรียนเชิญแม่ชีเป็นตัวแทนทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดนี้นะครับเรียนเชิญท่านแม่ชีและญาติโยมได้กลับที่นั่งรับรองเดิมกราบอาราธนาพระเถระในชุดนี้นำโดยหลวงพ่อพระครูวิมลจันทรังสีหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจตนิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิรุจฉันติเตสังโวปัสสโมสุโภกราบอาราธนาพระเถระขึ้นสู่อัฏฐสงฆ์ทางด้านทิศตะวันตกนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากนักบวชนิโรธารามและแม่ชีวัดร่ำเปิงตะโพธารามเ
1ภิกษุณีสุธีราอารามภิกษุณีสุทธจิต2ภิกษุณีชุตินทรี3ภิกษุณีอิสรา4ภิกษุณีภูริยานี5แม่ชีธรรมทรีวงอมรี6แม่ชีพรหมจารีพรหมสูตร7แม่ชีอริยทยานีทิติวรดาพงศ์8แม่ชีบัวผินพิเคราะห์9แม่ชีอำนวยสุภิวรรณ10แม่ชีสมทวินมณีวรรณขอเรียนเชิญทั้ง10ท่านในนามคณะศิษยานุศิษย์ถวายกัปปิยพันธ์เรียนเชิญน้อมถวายหลังจากถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญได้กลับที่นั่งรับรองเดิมนะครับสาธุอนุโมทนาขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพและกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระมหาเถระในชุดนี้นะครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญผู้แทนคณศิษย์ทอดผ้าไตรบังสุกุลดังนี้ท่านที่1เรียนเชิญคุณวรชาติคูหิรัญญรัตน์ท่านที่2เรียนเชิญคุณระวีรัตน์คูหิรัญญรัตน์ท่านที่3เรียนเชิญคุณสำราญพลอยชิดกุลท่านที่4เรียนเชิญคุณอาจารินีพลอยชิดกุลท่านที่5เรียนเชิญคุณภคพิญญาธรรมธาทองท่านที่6เรียนเชิญคุณยุวดีโพทองสุนันท่านที่7เรียนเชิญคุณแม่กมลวรรณบริสุทธิ์ธนารักษ์ท่านที่8เรียนเชิญคุณแม่วันเพ็ญบุญญประยูนท่านที่9เรียนเชิญพ่อแม็กแม่ยอดเกรเกอร์และท่านที่10เรียนเชิญคุณอัจฉริยาปัญญาคงเรียนเชิญทั้ง10ทั้งที่ได้อ่านรายนามวันนี้ทอดพระไตรบังสุกุลท่านที่1คุณวรชาติคูหิรัญญรัตน์ท่านที่2คุณระวีรัตน์คุยรัญญรัตน์ท่านที่3คุณสำราญพลอยชิดกุลท่านที่4คุณอาจารินีพลอยชิดกุลท่านที่5คุณภคพิญญาธรรมธาทองท่านที่6คุณยุวดีโพทองสุนันท่านที่7คุณแม่กมลวรรณบริสุทธิ์ธนารักษ์ท่านที่8คุณแม่วันเพ็ญบุญยประยูนท่านที่9คุณพ่อแม็กแม่ยอดเกรเกอร์และท่านที่10คุณอัจฉริยาปัญญาคงเรียนเชิญได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลเลยนะครับหากมาไม่ครบก็ทอดแทนนะครับเมื่อทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญได้กลับที่นั่งรับรองเดิมนะครับจาวัตสังฆาลาปะทวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคกราบอารัธนาขึ้นสู่อัตสงทางด้านทิศตะวันตกนะครับ
ขอเจริญพรเรียนเชิญคณะอุโบสถศีลวัดพระธาตุสีจอมทองโดยตัวแทนผู้มีรายนามดังนี้หนึ่งคุณแม่กมลวรรณสิทธิวังกูลสองคุณแม่อัมพรวงจันตาสามคุณแม่ลัดดาวิทยานินสี่คุณแม่สมบูรณ์นามเทพห้าคุณแม่บัวคำกันทหลีหกคุณแม่ฟองคำคำมาฟูเจ็ดคุณแม่ปราณีก้อนสุรินแปดคุณแม่บุญมีชมภูศรีเก้าคุณนวพัฒน์อินเอมสิบคุณเบญจมาศเหมือนสุทธิวงศ์ขอเรียนเชิญคณะอุโบสถศีลวัดพระธาตุสีจอมทองน้อมถวายกัปปิยพันธ์ในชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนั่งก็อนุญาตให้ยืนน้อมถวายนะครับแม่ยืนเลยแม่ยืนได้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 อยู่แม่ยืนได้อยู่เลยนะรักษาตัวโมทนาบุญยมแม่เนอะบุญรักษาเขาให้สุขภาพแข็งแรงสาธุเรียนเชิญกลับที่นั่งรับรองเดิมนะครับกราบขอบพระคุณพระเถระในชุดนี้นะครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญคณะผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ทอดพระไตรบังสุกุลไตรที่1และไตรที่2เรียนเชิญคุณแคทเธอรีนจินดาพรไตรที่3เรียนเชิญคุณแอนดี้ลำดับที่4เรียนเชิญคุณแอนตันลำดับที่5เรียนเชิญท่านเมชีจูเลียลำดับที่6เรียนเชิญคุณจูเลียลำดับที่7เรียนเชิญคุณลีโอลำดับที่8เรียนเชิญคุณอีดานลำดับที่9เรียนเชิญคุณยูนิสและลำดับที่10เรียนเชิญคุณลิเยขอเจริญพรเรียนเชิญทอดพระไตรบังสุคุณชุดนี้นะครับThank you.
ตสังฆาระอุปวริยธรรมิโนอุปาสิตวานิโลสันเตเตสังอุปสโมสุโภรัตนาพระเถระขึ้นสู่อัสสงทางด้านทิศตะวันตกนะครับในชุดนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญคุณอนัญญาอัครพลธนัทคุณสมจิตสิริโตคุณพิเชษคุณปิยภาอินทวงศ์ลำดับที่4คุณวรังคณาเมฆอรุณกมลลำดับที่5คุณพินิษคุณอัมพันธ์ทองทาอันดับที่6คุณภักดีอภิวงศ์อันดับที่7คุณแม่อัมพันธ์พรหมเสนอันดับที่8คุณอิสรีชัดชวารัตอันดับที่9คุณสิริจันทร์อินตยศอันดับที่10คุณวาริสราแก้วสุยะน้อมถวายกัปปิยพันธ์ขออนุญาตประกาศอีกครั้งหนึ่งลำดับที่1คุณอนัญญาอัครพลธนัทลำดับที่2คุณสมจิตสิริโตลำดับที่3คุณพิเชษคุณปิยภาอินทวงศ์ลำดับที่4คุณวรังคณาเมฆอรุณกมลลำดับที่5คุณพินิษคุณอัมพันธ์ทองทาลำดับที่6คุณภักดีอภิวงศ์ลำดับที่7คุณแม่อัมพันธ์พรหมเสนลำดับที่8คุณอิสรีชัดชวารัตอันดับที่9คุณสิริจันทร์อินตยศและอันดับที่10คุณวาริสราแก้วสุยะอันนี้ครบไปเลยเนาะขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมและกราบขอบพระคุณพระเถระในชุดนี้นะครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านมนเทียนกูคำมีผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ทอดพระไตรบังสุกุลไตรที่1และไตรที่2ท่านกิตติยพันธ์ปันแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทองลำดับที่4คุณแม่แสงจันทร์เสวกะอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตาอันดับที่5คุณพ่อกิจจายชัยอาจอันดับที่6คุณพ่อประเสริฐแสนสุรินทร์อันดับที่7คุณพ่อวสันต์ชัยวงศ์หวันทอกอันดับที่8คุณแม่โสภาชัยสุอันดับที่9แม่หลวงเพ็ญจันทร์แสนสามกองและอันดับที่10คุณจันดีสังขรักษ์ขอเจริญพรเรียนเชิญเป็นผู้แทนทอดพระไตรบังสุกุลในชุดนี้นะครับเรียนเชิญได้กลับที่นั่งรับรองเดิมนะครับประมาณนั้นThank you.
อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตตวานิรุชันติเตสังโวปัสสโมสุโขขอนิมนต์คณะสงฆ์ได้ขึ้นบนอาสนะนะครับในลำดับต่อไปขอเจริญพรคณะญาติโยมผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ได้ประเคนจตุปัจจัยทายธรรมนะครับในพระสงฆ์รูปที่หนึ่งนะครับขอเจริญพรคุณโยมอัญชยาฟองกันทาพระสงฆ์รูปที่สองขอเจริญพรคุณพ่อสุพจน์พรหมเสนพระสงฆ์รูปที่สามขอเจริญพรพ่อหลวงจันทร์พรหมเสนพระสงฆ์รูปที่สี่ขอเจริญพรแม่บุญศรีพรหมเสนพระสงฆ์รูปที่ห้าขอเจริญพรคุณชูหวังคุณนงรักนะครับพระสงฆ์รูปที่หกขอเจริญพรคุณมอนรัตใสงามพระสงฆ์รูปที่เจ็ดขอเจริญพรคุณแม่พานีร่องทองพระสงฆ์รูปที่แปดขอเจริญพรคุณวาสนาพานิชกุลพระสงฆ์รูปที่9ขอเจริญพรแม่ครูอำนวยกันทิยะและพระสงฆ์รูปที่10รูปสุดท้ายนะครับขอเจริญพรคุณโยมสมเจตนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธได้ประเคนจตุปัจจัยพระสงฆ์รูปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราพร้อมประเคนพร้อมกันเนาะเดี๋ยวประเคนพร้อมกันเนาะรอพร้อมก่อนได้ถ้าพร้อมแล้วประเคนพร้อมกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เจริญพรได้ประเคนจตุปัจจัยนะครับกับขอนิมนต์คณะสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปขอเจริญพรคณะผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ได้ทอดผ้าไตรในชุดที่11นะครับในลำดับที่1ขอเจริญพรคุณโยมสุพรปณิธานสิริกุลอีกคำรบหนึ่งนะครับประสบรูปที่2นะครับขอเจริญพรคุณตวงพรชุนหาชัชวานกุลประสงค์รูปที่3ขอเจริญพรคุณโยมโสพลประยุทธพงศ์ประสงค์รูปที่4ขอเจริญพรคุณธงชัยรอดนิกรประสงค์รูปที่5ขอเจริญพรคุณแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยประสงค์รูปที่6ขอเจริญพรคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วประสงค์รูปที่7ขอเจริญพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปิณฑยาประสงค์รูปที่8ขอเจริญพรพลตำรวจตีท่านประชารัตนพันธ์นะครับพระสงฆ์รูปที่9ขอเจริญพรคุณชุริตาสีหาวัฒน์พระสงฆ์รูปที่10ขอเจริญพรคุณปลายฟ้าเยี่ยมอภิชาตนะครับได้ทอดผ้าไตรบังสกุลเบื้องหน้าอีกคำรบหนึ่งนะครับThank you.
อนิจจาวัตตสังขาราอัตถวยธรรมิโนโอปาจิตวานิโรจันติเตสังโอปาจโมสุโขอาราธนาพระสงฆ์ขึ้นสู่อัสสงฆ์ทางด้านทิศใต้นะครับทางด้านทิศตะวันตกครับขออภัยครับกล่าวขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอจอมทองถวายกัปปิยพันธ์ในชุดนี้นะครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับสำหรับในชุดต่อไปเรียนเชิญภิกษุณีสุธีราอารามภิกษุณีสุทธจิตทอดพระไตรบังสุกุลภิกษุณีชุตินทรีนิโรธารามภิกษุณีอิสราอารามภิกษุณีขวัญตะวันและภิกษุณีภูริยานีอารามภิกษุณีบัวแก้วแม่ชีธรรมธรีวงอมรีแม่ชีพรหมจารีพรหมสูตรแม่ชีอริยชยานีทิติวรดาพงศ์แม่ชีบัวผินพิเคราะห์แม่ชีอำนวยสุภิวรรณแม่ชีสมทวินมณีวันทอดพระไตรบังสุกุลกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าวาดวัดพระธาตุศรียอมทองและกราบขอบพระคุณพระเถระในชุดนี้ทุกรูปนะครับเมื่อทอดผ้าไตรบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญได้กลับที่นั่งรับรองเดิมกราบอาราธนาพระสงฆ์ประจำเบื้องหน้าสรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่พระไตรบังสุกุลนะครับอนิจจวัตตสังขาราอุปาทวยธรรมิโน
อุปาชิตวานิโรจันติเอสังอุปาสนาโสโกราบอารัธนาพระเถระขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ทางด้านทิศตะวันตกนะครับบัตรหน่อยครับขออนุญาตบัตรด้วยนะครับจะได้เช็คบัตรผมแยกบัตรด้วยนะครับมีข้อทำผมครับในชุดนี้กล่าวขอกราบอารัธนาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองและเจ้าวาดวัดรำเปิงตะโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถวายกัปปิยพันธ์ในชุดนี้กราบอาราธนาด้วยความเคารพครับขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแม่กนกวรรณสิทธิวังกูลคุณแม่อำพรวงจันตาคุณแม่ลัดดาวิทยานินคุณแม่สมบูรณ์นามเทพคุณแม่บัวคำกันทหลีคุณแม่ฟองคำคำมาฟูคุณแม่ปราณีก้อนสุรินคุณแม่บุญมีชมพูศรีคุณนวพัฒน์อินเอมคุณเบญจมาศเหมือนสุทธิวงศ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดนี้ครับกราบขอบพระคุณในเมตตาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตและพระเถระในชุดนี้นะครับไปจานเดี๋ยวลืมเมื่อทอดผ้าไตรบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญได้กลับที่นั่งรับรองเดิมนะครับจาวัตสังคาราอุปาทวายันหัมมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปาสโมโสโภกราบอารัธนาพระเถระขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ทางด้านทิศตะวันตกนะครับไปปั่นก่อน
แล้วนะตรงฤาษีบ้านโฮงครับมันนั่นไปตัวหลวงพ่อหลัดจริยพรครับตอนแล้วติดตามพ่อไปในชุดนี้กล่าวขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารถวายกัปปิยพันธ์ในชุดนี้กราบอาราธนาครับสำหรับผู้ทอดพระไตรบังสุกุลเบื้องหน้าสรีระพระเดชพระคุณหลวงปู่ชุดต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญคุณธนัญญาอัครพลธนัทคุณสมจิตสิริโตคุณพิเชษคุณปิยภาอินทวงศ์คุณวรังคณาเมฆอรุณกมลคุณพินิษฐ์คุณอัมพันธ์ทองทาคุณภักดีอภิวงศ์คุณแม่อัมพันธ์พรหมเสนคุณอิสรีชัชวารัตคุณสิริจันทร์อินทยศและคุณวาริศราแก้วสุยะขอเจริญพรเรียนเชิญในชุดนี้นะครับคุณโยมทอดผ้าไตรบังสุกุลครับทอดผ้าไตรบังสุกุลกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์และพระเถระในชุดนี้นะครับอนิจจาวาตสังขาราอุปาทวยาธรรมิโนอุปาเจตวานิโรจันติเตสังอุปสัมโมสุขโขกราบอาราธนาพระเถระขึ้นสู่อาสงฆ์ในทางด้านทิศตะวันตกนะครับนิมนต์การครับขอป้ายเอ้านิมนต์ขอป้ายด้วยครับ12ครับวายดีนะในชุดนี้ขออาราธนาตัวแทนพระภิกษุได้น้อมถวายดังนี้นะครับรูปที่1พระมหาคัมภีร์ภูริวัฒโนรูปที่2พระมหามงคลสันตจิตโตรูปที่3พระครูพุทธิธรรมวิเทศรูปที่4พระครูพิจิตรสรการรูปที่5พระมหาทวัชชัยธรรมกุสโลรูปที่6พระมหาวีรพงษ์อุตมยาโนรูปที่7พระมหาชำนาญศิลป์ธรรมวโรรูปที่8พระมหาสุรชัยพระมโชติรูปที่9พระสมใจสิริวัฒโนและรูปที่10
ระพัฒพระนัทวัฒน์พัทธโกอาราธนาทั้ง10รูปครับกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระในชุดนี้และพระภิกษุผู้ถวายนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศวัดร่ำเปิงตะปูธารามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2ทอดผ้าไตรบังสุกุลขอเจริญพรเรียนเชิญอนิจจวตาสังขาราปทวายธัมมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปาสโมสุโขอาราธนาพระเถระขึ้นสู่อาสงทางด้านทิศตะวันตกนะครับในชุดนี้ขอกราบอาราธนาพระครูวิบูลสุวรรณวัฒน์น้อมถวายกัปปิยพันธ์แด่พระเถระรูปที่1ถึงรูปที่3รูปที่4ถึงรูปที่6ขอกราบอาราธนาพระครูพุทธิธรรมวิเทศและรูปที่7ถึงรูปที่10ขอกราบอาราธนาพระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ
น้อมถวายกับปิยพันธ์ในชุดนี้นะครับอาจารย์กราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านอาจารย์พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณท่านพระครูพุทธิธรรมวิเทศและพระครูวิบูลสุวรรณวัฒน์นะครับขอบพระคุณพระเถระในชุดนี้นะครับในชุดสุดท้ายในร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาที่ได้โปรดเมตตามาเป็นหลักในการทำบุญให้กับคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อยู่ร่วมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อยู่ร่วมจนกระทั่งถึงณเวลาบัดนี้กล่าวขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารทอดพระไตรบังสุกุลชุดสุดท้ายขอน้อมกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับน้อมกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีเป็นอย่างยิ่งพระเดชพระคุณเป็นหลักชัยเป็นหลักใจให้กับคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้อนิจจาวตาสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิโรจันติเตสังอุปาสโมสุขโอารัธนาพระเถระขึ้นสู่อัตสงทางด้านทิศตะวันตกนะครับขอเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมที่ท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้จัดไว้เข้าถวายกับปิยพันธ์ในชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนี้เราจะรับพรจากพระเถระ
ในชุดสุดท้ายและจะได้เจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาเป็นลำดับไปนะครับเรียนเชิญคุณโยมคุณพ่อสุพจน์พรหมเสนถ้ายังอยู่ขอเจริญพรเรียนเชิญได้ขึ้นมาถวายกับปิยพันธ์พ่อหลวงจันทร์พรหมเสนแม่บุญศรีพรหมเสนคุณชูหวังคุณนงรักหัตถกิจโกวิทคุณนงรักสุรมคาคุณพรรัตน์ไสงามเรียนเชิญคุณแม่ผานีล่องทองเรียนเชิญมาถวายประกาศมา1 2 3 4 5 6กับประกาศมา6ชุดสุดท้ายทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุการให้ดังๆและจะได้รับพรพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุเรียนเชิญคุณโยมได้กลับที่นั่งรับรองเดิมพระสงฆ์ชุดสุดท้ายจะอนุโมทนากถานะครับยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนโตสังขปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสุภิโหริวัชฌันตุสัพพะโรโควินาชันตุมาเตอมภวาตวันตรายโยสุขิทียุโกมภาวันสามเพติโยมวิวานชันตุสาพโรโควินาชันตุมาภาวาตวันตรายโยสุขิติคายุโกมภาวันสามเพติโยมชันตุสาพโรโควินาชันตุมาเตมภวัตวันตรายโยสุขิตียุโกมภวะอภิวาทนาสิเลสเนจจังบุญตาปัจจายโนตารณธรรมมาวันทันติอายุวันโนสุขัง
อาลังทาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสาขาจะเมเป็นตานางทักขีนางทานชามบวมเปียกันตัมมโนสรนะหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเตวันนาตัมเปตานามาทายะเอวังติตันติยาตโยอัญญจะโคทักขินาตินนาสังคามิสุปันติติตาทิตังหิตายาสถานโสอุปังกามปฏิโสญาติตัมโมจะอัญญังนิทัสสิโตเปตาฌานจากการตาอุรารามพรันจะภิกขุนัมมโนปะทินนางตุมเอหิปุญญังตังอันนาปะกันเตียภวตุสัพพมังคะลังลาคันตุสัพพวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสเตียภวันตุเตียภวตุสัพพกัลลังลาคันตุสัพพเทวตาสัมปันธรรมมานุภาเวนะสัทธาโสเตียภวันตุเตียภวตุสัพพมังกัลลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตอันธรรมยังสาธุกรังกโรมเสสาธุสาธุสาธุเพื่อให้การบำเพ็ญบุญครบบุญกิริยาวัตถุสามขอกราบอาราธนาและเรียนเชิญทุกท่านได้เจริญจิตตภาวนาเพื่อให้สำเร็จเป็นภาวนาใหม่บุญทานเราทานแล้วบุญศีลสมาทานรักษาแล้วยังคงค้างแต่บุญภาวนาเป็นระยะเวลา100วินาทีณบัดนี้นะครับพอสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจัยโยโหตุนิจังอิตังศีลากัมมังเนปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังภา
นากัมมังนิปปานะปัจจยโหตุโนนิจจังยังกิญจิกุสะกัตตภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกัตตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุเอวาสัมมิงทานเนอาทิคาทิคายุกัสสะหุนตุสัพปะตานังสุขิอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุจจันตุสัพเพติกาสุขิตาหุนตุทุกขะปะจันตุสัพเพอัยยากาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุจจันตุเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเตวาสุขิหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยชายาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันสัพพสัมปติสะฉันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆาธัมเมพันเตวันตามิธัมมังเมโตสังฆมะธัมเมพันเตวันตามิสังฆังเมโตสังฆมะธัมเมพันเตวันตามิโคโรโอปัจฉายาจาเยสัพพังเมโตสังฆธัมเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังโตสังฆมะธัมเมพันเตวันตามิอาราพัทธสีสัพพังเมโตสังฆมะธัมเมพันเตวันตามิเจติยังสุปฏิทิตาสรีระธาตุมหาโพธิงรูปังสกัลลังสาธาโลเกเตวะโลเกพรหมโลเกชัมพูลังกาธิเปสรีระธาตุโยเกสาตุโยอรหันตาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราติสหเสธัมมคันเทสเปสังทเจติยังอหังตามิสัพพโสกราหันหน้าไปทางสรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่สิริธาตามหาเอโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเอทาวีมังคโลปายเทสโกคารุทธานิยะอโมโคสิสานุสิสนายโกโลกานุกรรมปิเมตอายะสติปัฏฐานธารสติมาปะมาโตจา
ิริมังคละสมณะวิสุทธงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้หมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐ์ในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลน้อมศีรษะลงเล็กน้อยวันตามิพันเตราทังคามะธาเมพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังกตังปุญญังไมหังทาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบน้อมบรรทาพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมที่เจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารนะครับพระเดชพระคุณให้น้อมบรรทาหลวงพ่อพระครูธรรมาภิรมย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันตาเมพันเตสะพังอปราทังคามธัมเมพันเตมิยากตังปุญญังมินาอนุโมทิตพังสามินาตังปุญญังไมหังทาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันติจะโตสังอสันติจะโตสังปมาตะโตสังสัพพังโตสังฆะมันทุโนจตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอาราธนาและเรียนเชิญลาพระนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตอาวกสังโฆสังฆังนมามิพิธีในการบำเพ็ญกุศลบูชาคุณ100ปีชาตกาลวันที่21กันยายนในวันนี้สำหรับภาคบ่ายสำเร็จเสร็จสิ้นลงในนามคณะสงฆ์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารน้อมกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารกราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระทุกรูปที่ได้โปรดเมตตาเป็นเนื้อนาบุญเป็นสงฆ์ในพิธีในการที่ให้คณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลบูชาคุณประจำวาระพิเศษคือ100ปีชาตกาลในวันนี้น้อมกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปไว้ในโอกาสนี้และขออนุโมทนาขอบคุณกับคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกท่านที่ยังคงเคารพรักนับถือเลื่อมใสศรัทธาต่างหลั่งไหลกันมาจากทิศทั้ง4มาด้วยความเสียสละเวลามาด้วยความเสียสละแรงกายแรงทรัพย์มาด้วยการร่วมทำบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่
ทั้งที่เป็นเจ้าภาพโรงทานทั้งที่ร่วมทำบุญในส่วนต่างๆของงานในคราวครั้งนี้ทางวัดพระธาตุสีจอมทองและในนามคณะศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่น้อมอนุโมทนาขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของคณะศิษย์สยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกท่านหากแม้นพระเดชพระคุณหลวงปู่จะยังคงอยู่ในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะคงมาชื่นชมและอนุโมทนากับทุกรูปและทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาในวันนี้ในนามของคณะสงฆ์พระธาตุสีจอมทองขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ณที่นี้สำหรับในภาคค่ำเวลา 19:30 นจะมีพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2เจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลจะได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้เป็นคำรบสุดท้ายที่เราจะบำเพ็ญกุศลบูชาคุณ100 ปีชาตกาล